ับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้เป็นสุภาพสตรีครับและเป็นสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติเด่นหลายประการเลยทีเดียวที่ผมอยากจะนำเรื่องราวชีวิตของเธอมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสรับฟังกันครับแขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จของกิฟฟารีนครับคุณณัฐการแก้วดวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับคุณณัฐการเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับ Paradise นะครับของธุรกิจกิฟฟารีนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ขยายงานอยู่ในพื้นที่ที่คุณณัฐการทำงานอยู่เนี่ยก็คงจะรู้จักเรื่องราวส่วนตัวมาบ้างพอสมควรแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่กำลังเพิ่งชมรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะอยากรู้จักคุณณัฐการเพิ่มเติมนิดนึงคุณณัฐการมีชื่อเล่นไหมครับมีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพาค่ะชื่อคุณพานะครับถามคุณพานิดนึงดีกว่าว่าย้อนกลับไปในอดีตนะครับเราเป็นคนพื้นเพจังหวัดไหนแล้วก็ชีวิตของเราก่อนที่เข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กของเราเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะเดิมๆได้เป็นคนจังหวัดพังงาค่ะครับมีพี่น้องด้วยกัน7-8คนค่ะครับค่ะตัวดิฉันเองเป็นคนที่7ค่ะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็มีอาชีพทำไร่ค่ะครับจริงๆแล้วที่บ้านก็มีอาชีพทำไร่แล้วก็หาเช้ากินข้ามก็ถือว่าค่ะอยู่ที่พังงาค่ะก็ถือว่าครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยก็หาเช้ากินข้ามค่ะแล้วก็พี่น้องตั้ง8คนพี่น้อง8คนค่ะก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องทำงานและลูกๆส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะครับครับทีนี้เราเนี่ยเราเป็นเด็กที่เกิดมาต้องเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำมาหากินนะเราก็ต้องช่วยท่านบ้างดูแลตัวเองบ้างเนี่ยแล้ววัยเด็กเรื่องเรียนของเราเป็นยังไงบ้างฮะค่ะตอนวัยเด็กนะคะดิฉันมีโอกาสได้เรียนแค่ชั้นประถมปีที่6ค่ะครับเพราะว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีลูกเยอะค่ะเหมือนกับท่านต้องแบ่งๆกันเรียนใช่ค่ะนะครับแต่พอจบป.6ปั๊บเนี่ยทราบว่าคุณพายเองก็เป็นคนที่ลึกๆในใจเนี่ยเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็เป็นคนอยากเรียนแต่พอทราบว่าเราได้มีโอกาสเรียนถึงแค่ชั้นประถมปีที่6เนี่ยในใจตอนนั้นนะอยากเรียนต่อไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เรียนหนังสืออยู่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็อยากเรียนหนังสือแต่ตอนที่ได้จบแค่ป.6เพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ได้มาเสียชีวิตตอนที่ดิฉันเรียนอยู่ชั้นป.5ค่ะครับครับเหมือนกับว่าที่บ้านเองก็อาจจะต้องมีเหตุให้ไม่ได้รับรื่นเหมือนคนอื่นครับนะครับคุณแม่เสียตั้งแต่เราอยู่ป.5เลยแล้วก็คุณพ่อก็ดูแลลูกมาแต่ตามประสาของคุณพ่อก็ต้องทำมาหากินด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนั้นคุณพ่อก็อายุมากแล้วค่ะก็ประมาณ50กว่าค่ะคุณพ่อก็ทำงานหนักไม่ค่อยได้ครับค่ะตัวดิฉันเลยก็ต้องออกจากโรงเรียนค่ะครับนี่ตอนออกมาเนี่ยทั้งนั้นที่ในใจก็อยากเรียนแต่พอออกมาก็ต้องมาหางานทำค่ะนะอายุ11-12ปีค่ะใช่ไหมครับค่ะแต่หลังจากที่ดิฉันได้ออกจากโรงเรียนนะคะดิฉันก็ได้มาอยู่กับพี่สาวค่ะค่ะได้เดินทางมาอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาช่วยพี่สาวกรีดยางค่ะครับตอนนั้นมีสวนยางค่ะพี่สาวมีสวนยางค่ะแล้วก็มาช่วยเขากรีดยางอยู่ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่จบป.6เลยค่ะครับครับชีวิตก็ดูเหมือนมีเริ่มต้นที่จะต้องต่อสู้แล้วล่ะใช่ค่ะเพราะเราพ้นรั้วโรงเรียนมาเนี่ยเราก็ต้องมาหารายได้กรีดยางอยู่กับพี่สาวนานไหมฮะก็อยู่สักอายุประมาณ 15-16 อะค่ะ4ปีได้ค่ะประมาณ 3-4 ปีได้ค่ะ 3-4 ปีได้ครับและจากนั้นไปทำอะไรต่อฮะแต่หลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองกรีดยางแล้วรายได้ที่พี่สาวให้เรามันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยเริ่มที่คิดว่าอยากจะหาเงินหรือหารายได้เป็นของตัวเองค่ะก็เลยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อที่จะได้ไปหาเงินที่ตัวเองจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะที่ว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เพราะว่าเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันถึงเวลาเขาก็แบ่งเงินให้ใช้ใช่ค่ะมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าการคุยกันเป็นกิจจะลักษณะว่าวันละกี่บาทเดือนละกี่บาทใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เขาก็หยิบยื่นให้เราใช่ค่ะนะแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะใช้อะไรใช่ค่ะครับนี่พอเรามาหางานทำเองนะออกมาปั๊บงานแรกที่ทำฮะงานแรกที่ทำก็ได้เข้ามาทำงานที่โรงงานค่ะที่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นโรงงานเกี่ยวกับเป็นโรงงานเกี่ยวกับทำปลากระป๋องค่ะตอนนั้น16
ค่ะประมาณยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะยังวัยรุ่นเรียกว่าทําตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะใช่ค่ะ16 17นะครับใช่ค่ะและตอนนั้นเนี่ยในใจเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองหรือเราจะต้องแบ่งเงินเดือนของเราเนี่ยไปให้คุณพ่อด้วยไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ที่หลักๆก็คือรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองเสร็จแล้วก็มีบางส่วนเราก็แบ่งให้คุณพ่อบ้างค่ะครับระหว่างที่เราทำงานอยู่เนี่ยแน่นอนว่าคนเราพอเป็นคนที่มีความฝันเนี่ยก็จะจินตนาการถึงอนาคตละเคยคิดไหมครับตอนนั้นว่าเอ๊ะเราเริ่มต้นทำงานอยู่ที่โรงงานปลากระป๋องเนี่ยชีวิตต่อไปอีก3ปี5ปีอีก10ปี20ปีเราจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงเคยคิดค่ะคิดค่ะเพราะว่าตัวเองมองอนาคตตั้งแต่ตัวเองยังเด็กๆอยู่ค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากจะเรียนสูงๆเพื่อที่เราอยากจะได้มีรายได้เยอะๆมองเห็นคนอื่นเขา อยู่แบบสุขสบายแต่เราอยู่แบบที่บ้านก็ฐานะก็ยากจนก็อยากมีความฝันว่าถ้าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราทำยังไงถึงเราจะได้มีชีวิตที่ดีเหมือนเขาครับค่ะคิดว่าอยากมีชีวิตที่ดีค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปผมถามนิดนึงเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะมีความฝันนะค่ะว่าโตขึ้นอยากจะทำอาชีพอะไรค่ะแล้วคุณพาเองตอนเด็กๆเคยฝันไหมฮะว่าโตขึ้นถ้าเลือกได้อยากทำอาชีพอะไรเคยฝันค่ะตอนเด็กๆเพราะว่าที่บ้านจะอยู่หน้าโรงเรียนเลยค่ะดิฉันจะสนิทสนมกับคุณครูมากก็เลยฝันว่าตัวเองอยากเรียนหนังสือให้จบปริญญาตรีเพื่อที่จะได้สอบแล้วก็บรรจุมาเป็นครูค่ะครับค่ะอยากเป็นครูมากใช่ค่ะแต่ว่าในที่สุดเริ่มต้นโรงงานก่อนใช่ค่ะแต่ทำงานไปได้สักพักนึงก็รู้สึกว่าเหมือนอยากที่จะเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้ใช่ค่ะแต่ว่างานที่ทำอยู่อาจจะไม่ได้มีผลต่อความฝันของตัวเองสักเท่าไหร่ใช่ค่ะค่ะแล้ววางแผนยังไงต่อค่ะหลังจากที่ตัวเองทำงานที่โรงงานปลากระป๋องทักประมาณ 2-3 ปีค่ะก็เริ่มรู้สึกว่ากับรายได้ของเราอะค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่บ้านเช่ากับรายได้ของเราก็รู้สึกว่าไม่พอค่ะครับค่ะแต่ดิฉันเองก็เลยมองว่าวันนี้เราน่าจะหางานอื่นที่ว่ามีรายได้มากกว่านี้ก็เลยมีเพื่อนอยู่ 2-3 คนค่ะก็เลยได้ปรึกษากับเพื่อนว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะไปทำงานและมีรายได้มากกว่านี้ค่ะและพอดีพี่ชายของเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพเขาก็เลยบอกว่าลองขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพดูสิอยู่ที่นี่รายได้ดีนะดิฉันก็เลยตัดสินใจค่ะตัดสินใจไม่รอช้าเลยค่ะเพราะว่าอยากจะมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเลยค่ะกรุงเทพนี่มันไม่เหมือนสุราษฎร์นะใช่ค่ะเข้ามาปั๊บมันดูเหมือนมีงานเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าในแง่ของคนอยู่ต่างจังหวัดถ้าเลือกได้หลายคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดมีความสุขกว่าแต่ที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยต้องมาทำงานและเป็นไงฮะชีวิตพอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพพอเข้ามาอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าช่วงแรกก็ลำบากค่ะเพราะว่าเหมือนเราอยู่บ้านนอกเด็กบ้านนอกแล้วก็ตอนนั้นอายุประมาณยังไม่ถึง20อะค่ะ19ประมาณ20ช่วงนั้นแหละค่ะก็เข้ามาตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองทำตัวลำบากมากเพราะเราต้องปรับให้เข้ากับคนกรุงเทพแล้วเราเด็กบ้านนอกเข้ามาอยู่เมืองกรุงเข้ามาครั้งแรกด้วยค่ะอาจารย์เข้ามาอยู่กรุงเทพครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะต้องมาใช้ชีวิตยังไงในกรุงเทพค่ะก็ลำบากมากค่ะช่วงแรกครับแล้วงานที่ทำในกรุงเทพค่ะมันเป็นไปอย่างที่หวังไว้ไหมเพราะเราอยากมีรายได้เยอะๆค่ะก็ตอนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพตัวเองก็เรียนแค่ป.6เองค่ะอาจารย์ทั้งนั้นเราก็เลือกงานไม่ค่อยได้แต่พอเรามาปรึกษากับเพื่อนงานเราบอกว่างานอะไรก็ทำไปก่อนแล้วกันเพราะเรามาจากต่างจังหวัดถ้าเรามาเลือกงานมันคงจะไม่ใช่ค่ะตอนนั้นก็ได้งานอีกครั้งหนึ่งก็เป็นงานโรงงานเหมือนเดิมค่ะเป็นโรงงานเกี่ยวกับเป็นงานโรงงานเกี่ยวกับทำเลนส์แว่นตาค่ะอาจารย์ค่ะอยู่แถวนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะครับก็ได้งานทำแหละเห็นว่าในขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยก็ยังเสาะแสวงหาว่าอยากจะเรียนหนังสือด้วยใช่ค่ะไอ้ความคิดที่อยากจะเรียนนี้ยังคงอยู่ในวนเวียนอยู่ในหัวเราโดยตลอดเลยใช่ค่ะแล้วพอทำงานที่โรงงานที่เกี่ยวกับเลนส์แว่นตาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสหาลู่ทางในการเรียนไหมฮะมีค่ะค่ะหลังจากที่ตัวเองทำงานแล้วก็ยังมองว่าวันนี้งานโรงงานก็คือยังมีรายได้ไม่เต็มที่แต่ตัวเองมองถึงอนาคตค่ะว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเราออกก็คือรายได้เราไม่มีแต่วันนี้ดิฉันมองเห็นถึงความมั่นคงในอนาคตก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆอะค่ะเพราะว่าถ้าดิฉันมองว่าวันนี้ดิฉันสอบเป็นครูดิฉันจะทำจนเกษียณเลยใช่ดิฉันมองอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็เลยเริ่มหาค่ะว่าเราจะทำอย่างไรกับตัวเราดีและหลังจากนั้นดิฉันก็เลยหาเวลาว่างไปเรียนกศน.ค่ะครับตอนที่เรียนกศน.นี่ก็เรียนเฉพาะวันหยุดค่ะเรียนเฉพาะวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะครับใช้วุฒิประถมปีที่6จากสุราษฎร์นี่แหละนะค่ะนะ
แล้วก็มาเรียนจนจบกศน.ใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นก็ทำงานไปด้วยใช่ค่ะนะครับแหมขยันมากจริงนะท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ถ้าเรายังคงอยากจะเรียนอยู่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีโอกาสนะครับขอให้เราลองแสวงหาดูในที่สุดก็จบกศน.ใช่ค่ะด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทันทีที่เธอเรียนจบกศน.แล้วเป้าหมายในชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเริ่มคิดและเริ่มคิดว่าวันนี้เราอยู่กับอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลายเป็นอดีตแล้วค่ะทำให้ดิฉันเริ่มคิดว่าวันนี้ธุรกิจกิฟฟรีนเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ